ก็ก่อนขึ้นงานให้มาดูอะไหล่ก่อนว่าเป็นอะไหล่ใหม่จริงๆก็เป็น IS401 นะครับ Serial Number ก็จะเป็น514168นะครับชุดแข้งก็เป็นแข้งใหม่นะครับชุดน็อตแท้ทั้งหมดนะก็คอยไฟจะเป็นอีเคดะสีเหลืองนะครับชุดประกับก็เป็นประกับแท้นะครับนี่แดงรองถังแท้นะครับชาบูก็เป็นนี่คุณนี่ครับนี่ครับ401เลยครับตัวข้อเวียงก็ตัดมาเรียบร้อยครับชุดเสื้อลูกนะเป็นรหัส3นะครับของ401นะครับนี่ก็เป็นลูกครับ M Noon ART ครับนี่จานไฟก็จานไฟใหม่เลยครับก็ลูกค้าอยากได้ท่อรอดนะครับก็ท่อรอดเป็นท่อรอดของมาเทนนะครับจะใส่ท่อรอดนะครับท่อรอดจะมีที่ยึดครอบตรงนี้นะครับยึดครอบท่อตัวนี้ที่จะติดกับตัวครอบเสื้อตรงนี้401มันจะถูกตัดออกมาครับเดี๋ยวผมจะสร้างให้ใหม่ก็จะเป็นกองอากาศครับแท้ครับตัวนี้กับชุดถังครับก็ชุดนี้จะจัดชนหางของมารูนากะนะครับนี่ครับมารูนากะชุดล็อกเต่านี่ครับทำให้แข็งแรงแล้วครับแน่นเลยครับชุดกระคองเท้าครับแล้วก็เหล็กเสริมให้นะครับ2ตัวก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาประกอบกันต่อ
ก็สวัสดีนะครับผมสมาชิกทุกท่านมาแนะนำตัว RS401 ตัวหนึ่งนะครับตัวชุดนี้เป็นชุดพรีเมียมเลยนะครับทั้งหัวเครื่องญี่ปุ่นแท้แล้วก็ชุดหางเป็นของมารูนากะครับเสริมความแข็งแรงด้วยชุดเนี่ยชุดล็อกเสามารูนากะครับชื่อก็เรื่องลืออยู่แล้วครับให้ชมครับหัวเกียร์เขาจะสวยมากนะครับผมก็ชอบตัวผมเองก็ใช้มารูนากะอยู่ก็ทรงดีครับทรงสวยดีให้ดูไปดูนะครับบางย่าก็เป็นของบูอิ้งนะครับมาดูนะครับชุดแฮนด์เป็นของมาเทนนะครับอยากให้ลูกค้าได้ใช้ตัวกดเร่งเบาหน่อยแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับคือถ้าไม่เลื่อนลงตัวนี้คันเร่งจะเร่งไม่ได้นะครับต้องเลื่อนลงนี้นี่ครับมันก็จะเร่งได้เป็นเซฟครับตัวนี้ก็คือแบบปุ่มกดสวิตช์ดับนะครับกดมันก็จะดับเองชุดหางครับตัวเครื่องก็จะมาแนะนำคือเป็น RS401 แท้ทั้งหมดครับชุดคาบูเป็นมีดคนนี้ครับข้อเวียงตัดข้อเสื้อสูบรหัส3คอยไฟใหม่ครับเป็นชุดใหม่ของ401เขาเลยครับเลยจัดเป็นชุดถังทรงตัว413 410นะครับเพราะทรงมันสวยดีกับชุดกองอากาศ RBC ครับเป็นตัวอากาศของ ER นั่นแหละครับทรงมันจะเข้าดีครับเดี๋ยวผมไม่ดูด้านหน้าถ้ามองจากด้านหน้ามันจะสวยนี่ครับมันจะเข้าทรงดีครับตรงนี้จะไม่ขาดไปจัดชุดท่อรอดตัวนี้ท่อรอดมาเทสปกติ401นะครับตรงจุดยึดตรงนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับก็คือเขาจะตัดออกตัวผมก็คือผมมาทำจุดยึดตรงนี้ให้ใหม่หุ้มฉนวนเก็บสายคอยไฟอะไรให้หมดครับตรงนี้โอเคครับOh, oh, 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 oh.